สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ย่าน้องคุณก็จะปามาทำหมูกระเทียมวันนี้ย่าน้องคุณใช้เนื้อหมูติดมันหน่อยๆก็จะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะครั้งที่แล้วย่าน้องคุณทำนั่นก็จะเป็นหมูสับหมูสับกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูหมูชิ้นทำเป็นหมูกระเทียมเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมสับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นน้ำตาลแล้วก็จะมีซอสหวานดำเนาะแล้วก็จะมีผักชี1ต้นก็แล้วแต่ไผ่จะชอบรสชาติไหนเนาะหวานมากหวานน้อยเดี๋ยวย่าน้องคุณจะพาไปทำเลยเด้อก็จะใส่น้ำมันพืชย่าน้องคุณลืมบอกไปว่ามีน้ำมันพืชสำหรับเอาไว้เจียวกระเทียมเนาะอันนี้ย่าน้องคุณก็จะเอากระเทียมมาเจียวเลยเจียวให้มันเหลืองThank you.
เสร็จแล้วจ้าหมูกระเทียมทำง่ายๆบ่ยุ่งยากนี่จ้ะมากินข้าวด้วยกันจ้า FC ทุกท่านนี่จ้ะคลิปนี้ย่าน้องคุณก็ขอจบแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมิตรภาพที่ดีที่มีให้ย่าน้องคุณตลอดมาขอให้ทุกบ้านโชคดีมีความสุขแล้วก็ขอให้คลิปปังๆๆๆกันทุกบ้านนะคะสวัสดีค่ะ